ทูตรัสเซียเผยรัสเซียเปิดกว้างเจรจาสันติภาพกับยูเครนหากทรัมป์เป็นคนเริ่มเปิดประเด็นก่อนด้านยูเครนเผยต้องได้ประกันความปลอดภัยก่อนจึงจะเจรจาเกนนาดีกาดิลอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ารัสเซียเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเพื่อยุติสงครามกับยูเครนหากว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นผู้เริ่มเพราะทรัมป์ได้เคยสัญญาว่าจะยุติวิกฤตยูเครนในชั่วข้ามคืนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องลองดูกันแต่การเจรจาใดๆก็ตามจะต้องขึ้นอยู่กับความเป็นจริงกล่าวคือยูเครนกำลังเสียเปรียบในความขัดแย้งที่ดำเนินมานานกว่า2ปีในขณะที่กองกำลังรัสเซียกำลังรุกคืบอย่างรวดเร็วที่สุดในยูเครนในรอบอย่างน้อย1ปีและตอนนี้ก็ควบคุมพื้นที่ได้ประมาณ1ใน5ของประเทศแล้วกาติลอฟยังกล่าวต่อด้วยว่าการเลือกตั้งของทรัมป์แสดงถึงโอกาสใหม่สำหรับการเจรจากับสหรัฐแต่ก็ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการรีเซตความสัมพันธ์ในวงที่กว้างมากขึ้นซึ่งสะท้อนถึงความระมัดระวังของรัสเซียเคยแสดงออกมาก่อนหน้านี้ทั้งนี้ผู้นำทางการเมืองของสหรัฐไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศอย่างไรก็มักจะยึดถือจุดยืนในการปิดกั้นรัสเซียอยู่เสมอแนวทางดังกล่าวก็อย่างรากลึกไปแล้วดังนั้นการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารก็อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดดังกล่าวได้มากมายเท่าใดนักการเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวที่อาจเป็นไปได้ก็คือการเจรจาระหว่างประเทศของเราซึ่งก็เป็นสิ่งที่ขาดหายไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันทางด้านของนิวยอร์กไทม์สื่อดังของสหรัฐก็ได้ออกบทความที่อ้างถึงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ยูเครนจำนวนหลายคนว่าเนื่องจากกองกำลังยูเครนสูญเสียพื้นที่อย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทำให้กองกำลังบางส่วนในยูเครนเริ่มให้ความสำคัญน้อยลงกับการยึดพื้นที่ที่เสียไปกลับคืนมาตอนนี้ยูเครนจะถือว่าการรับประกันความปลอดภัยเป็นประเด็นที่มีความสำคัญสูงสุดในการเจรจาสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นกับรัสเซียทั้งนี้โรมันโคสเตนโกประธานคณะกรรมการกลาโหมและข่าวกรองของรัฐสภายูเครนได้กล่าวว่าไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าการรับประกันความปลอดภัยสำหรับยูเครนและการเจรจาใดๆเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งควรอิงจากการรับประกันดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่อีกรายที่ไม่เปิดเผยชื่อได้บอกว่าแม้คำถามเรื่องอาณาเขตจะสำคัญมากแต่ก็ยังเป็นคำถามรองอยู่ดีคำถามแรกคือการรับประกันความปลอดภัยแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อยังได้ตั้งข้อสังเกตด้วยว่ายูเครนต้องการที่จะทำให้แน่ใจอีกอย่างว่าแนวทางการหยุดยิงใดๆที่สร้างขึ้นในการเจรจากับรัสเซียจะไม่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยูเครนด้วยการปล่อยให้พื้นที่อุตสาหกรรมเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยเกินไปสำหรับการลงทุนด้วยนอกจากนี้ความกว้างของเขตปลอดทหารระหว่าง2ประเทศก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญเช่นกัน